ตอนกลางคืนนะครับเข้ามาดูไก่นะครับเกือบ300ตัวนะครับ200กว่าตัวนิดๆนะครับ200ประมาณนี่ของตรงนี้ประมาณครับตรงนี้ประมาณ50ได้นะครับ50หรือ60ผมจำไม่ผิดนี่กำลังตัวเล็กๆเป็นไหนละนี่ไปดูเล้าชวบเอามะละกอให้กินกินหมดเกลี้ยงเลยนี่นะนี่ตรงนี้ก็ประมาณ200ได้นะครับนี่ตรงนี้ไข่แล้วนะครับ20กว่าตัวนะครับขึ้นไปนอนเดี๋ยวจะมาหยอดยานะอันนี้ไก่สาวน่าจะประมาณเดือนนี้น่าจะไข่นะครับนี่อันนี้เป็นไก่สาวน่าจะเดือนนี้น่าจะออกไข่ได้อันนี้พวกนี้ไข่มาแล้วนะครับตัวใหญ่นะครับตัวประมาณคอกมันไก่ไม่พร้อมกันก็เลยต้องกั้นนะครับเราไปดูตรงฝั่งนู้นนะครับอันนี้เตรียมรังไว้ให้แล้วนะเมื่อไหร่จะไข่สักทีนะลูกเอ้ยหมดค่าอาหารไปเยอะแล้วตรงนี้น่าจะอยู่ประมาณครับ140หรือ150ได้นะครับตัวนี่ใกล้จะโตแล้วใกล้จะเต็มพื้นที่แล้วพื้นที่ว่างน้อยอันนี้มันขึ้นไปนอนบนคอนอาหารกินมะละกอไปนี่นะครับยังไม่เข้าไปในรังนะครับทำรังแต่ตัวมันจะถ้ามีตัวหน้าหงอนใหญ่ๆแดงๆนะครับมันจะถ้ามีหงอนใหญ่ๆแดงๆน่าจะไข่เริ่มมีเสียงกอกอกอนะตัวนี้หงอนใหญ่แล้วนี่ครับตอนนี้อากาศหนาวต้องปิดทึบไม่ร้อนนะครับถ้าตรงนู้นอ่ะจะใส่ผ้าใส่อะไรผ้าใบถ้าไม่ทึบยิ่งยากเลยนะครับเพราะว่าเจอหน้าหนาวอยู่บนเล้านี้ก็ประมาณ200ได้นะครับแต่ไก่มันไม่เท่ากันมันตอนแรกเลี้ยงตรงนี้เล่นๆ นะครับตอนแรกก็ทำเล่นๆไม่คิดว่าตัวเองจะเลี้ยงได้นะครับตอนแรกก็ไม่คิดว่าตัวเองจะเลี้ยงได้พอเลี้ยงดูแล้วมันพอจะเลี้ยงได้ก็เลยเลี้ยงมันดูมันไม่ยุ่งยากเหมือนกับทำงานอื่นนะครับเพราะว่าเราให้อาหารแล้วเราก็มีเวลาไปพักผ่อนนะหาหญ้าหาอะไรให้กินแบ่งเบาค่าอาหารได้นะครับนี่ก็กลางคืนนะครับมาดูตอนกลางคืนเล้านี่ก็ประมาณยาวก็ประมาณ8เมตรได้นะน่าจะประมาณเกือบ8เมตรได้นะครับความยาวความกว้างก็ประมาณ3เมตรน่าจะอยู่ประมาณ3เมตรได้นะครับกว้างนี่อันนี้ก็เลี้ยงแบบกึ่งให้อยู่ข้างบนเล้าแต่อาศัยขี้อย่าขี้ลงไปให้ปลากินนะครับปลาจะมาอยู่ตรงนี้เยอะมากเลยเพราะว่าเราทำตะแกรงตรงนี้ให้มันห่าง
ถ้าทําเที่ยวหน้าจะทําห่างกว่านี้นะครับเพราะว่าชีมจะได้ร่วงลงง่ายครับเอากระสอบมาใส่เวลาเราผักเอาอะไรมาให้มันกินแล้วก็ให้มันกินบนนี้บนกระสอบมันเกี่ยวกินแล้วก็นอนเล่นเดี๋ยวจะให้น้ำแล้ววันนี้น้ำใกล้จะหมดแล้วนี่นะครับก็200ตัวรวมแล้วก็ประมาณเกือบ250นะครับนอนนะลูกนอนนะเดี๋ยวพ่อจะดูตรงไหนคอกอกจะมาดูพวกไซส์เล็กๆพวกนี้ก็กำลังจะโตนี่ก็กำลังจะโตเราไม่ต้องใช้พื้นที่ให้มันเยอะมากนะครับเราใส่ว่าเราให้เขากินให้อิ่มนะครับถ้าเขากินให้อิ่มพื้นที่มันไม่ต้องใช้เยอะมากขอให้เขาได้กินให้อิ่มเราสังเกตขนาดเขาเลี้ยงในกรงยังเลี้ยงได้เลยนะครับนี่เขายังมีที่กระโดดไปฝั่งนู้นฝั่งนี้ได้นะครับโอเคนะครับก็มาดูเนี่ยตรงนี้จะขึ้นมานอนบนคอนทำคอนให้นอนด้วยเดี๋ยวจะหยอดยาดูดิตัวไหนร้องก๊อก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 ร้องก๊อกก๊อกตัวไหนลูกร้องก๊อกก๊อกมาหยอดยานะครับโอเคนะครับก็